ดีค่ะทุกคนขอต้อนคนเข้าสู่ลูกจันทร์ SP Channel นะคะก็ตอนนี้ลูกจันทร์อยู่ที่เพิงวูเป็นเกาะนะทุกคนในไต้หวันคือบอกเลยว่าสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อไว้ข้างล่างนะว่าจุดชมวิวชื่อว่าอะไรเพราะถ้าใครมาเที่ยวไต้หวันนะคะต้องไปเคปนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนฝนจริงหรือเปล่าตรงนี้ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้เหมือนนะคนมากเห็นแล้วทุกคนคือบรรยากาศดีมากเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงยังไม่8โมง7โมงกว่านะคะสวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะยังไม่อันตรายต่อผิวดังนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่วัดป้าอีนะคะคือวัดนี้เขาจะมีเต่าอยู่ข้างใต้หวัดทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายใต้หวัดค่ะทุกคนใต้หวัดนะคะก็จะมีนี่เลยเต่าเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้จริงมี4ตัวอีกตัวนึงว่ายน้ำไปตรงนู้นแล้วแล้วก็มีอีกบ่อหนึ่งก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะวัดนี้มีเต่าเยอะมากทุกคนเต่าคือตัวใหญ่มากนะคะอายุนี่น่าจะแบบเป็นพันปีเป็นร้อยปีได้แล้วยังไงเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตาชีโคลอมนาบาซอลต์นะคะนี่สวยมากเลยทุกคนดูวิวสินี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะคะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอย่ารอช้าค่ะเราไปดูกันเลยไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ไลท์เฮาส์กันแล้วทุกคนมีไลท์เฮาส์ที่ก็สวยนะคะแล้วก็ตรงที่เราอยู่ตรงนี้มีหมอกด้วยทุกคนคืออากาศดีนะคะเย็นสบายมากที่แบบแดดแรงมากแล้วก่อนหน้านี้แต่คือมาตรงนี้ปุ๊บมีหมอกปุ๊บก็คือดีงามจริงค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลูกจันอยู่ตรงที่เป็นเหมือนเจดีย์3อันนะคะโดยที่ชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ข้างล่างทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลูกจันอยู่ที่ฮ่องกงเคฟนะคะก็คือเป็นเคฟที่สวยงามมากค่ะน้ำใสสะอาดทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงค่ะไปกันเลยเราไปดูอาหารมื้อนี้กันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะ